มงคลชีวิตมูลนิธิโอเคไลฟ์ถือเลิกดีจัดพิธีครอบครูพระพิราบครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี2567ผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่และถือเป็นมหามงคลแก่ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีครอบครูพระพิราบในครั้งนี้อย่างที่สุดโดยได้รับเกียรติจากคุณธนอาจตรีทิติธานประธานมูลนิธิโอเคไลฟ์ได้ถือเลิกงามยามดีวันที่19พฤษภาคม2567จัดพิธีครอบครูพระพิราบเทพอสูรและมหาเทพผู้ทรงฤทธิ์ครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี2567ณหอศิลป์วังหน้าโดยพ่อครูสมบัติแก้วสุจริตเป็นผู้ประกอบพิธีพร้อมด้วยพระเกจิดัง5รูปจากทุกภาคทั่วไทยค่ะที่ทุกท่านได้เห็นนะคะก็จะเป็นพิธีบวงสรวงแล้วก็พิธีครอบครูนะคะก็คือครอบเสียรพระพิราบซึ่งเราก็เน้นในเรื่องของพระพิราบเป็นแกนหลักค่ะส่วนพิธีในช่วงบ่ายนะคะเป็นพิธีพุทธาภิเษกนะคะเป็นการเสริมบารมีเสริมความมั่นใจนะคะเสริมบารมีให้กับเครื่องประดับของแบรนด์อวตารค่ะก็จะมีเกจิพระเกจิอาจารย์นะคะ5รูปมาช่วยกันในเรื่องของพุทธาภิเษกในวันนี้ค่ะคือถ้าพูดถึงพระพิราบเนี่ยค่ะถ้าพูดถึงครูผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาทางด้านนาฏศิลป์ดนตรีหลายๆคนอาจจะนึกถึงแต่องค์พระพิคเนศเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในศาสตร์ของทางด้านนาฏศิลป์เนี่ยนะคะแล้วก็ศิลปะวิชาเนี่ยจริงๆมีอีกองค์นึงที่ทางพวกเราที่เป็นสายการแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะนับถือกันก็คือองค์พ่อพระพิราบด้วยนั่นเองค่ะแล้วด้วยความที่ท่านเป็นยักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านจริงๆท่านก็มีฤทธิ์ในด้านของการแบบว่าปราบสิ่งไม่ดีนอกจากที่ท่านจะให้คุณทางด้านของการประสิทธิ์ประสาทวิชาด้านศิลปะนาฏศิลป์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะจริงๆแล้วท่านเป็นอีกปางนึงขององค์พระศิวะด้วยใช่ค่ะเป็นอวตารร่างพระศิวะค่ะช่วงเช้าก็จะเป็นการครอบเสียรค่ะก็จะเป็นการครอบเสียรพระพิราบนะคะให้กับลูกศิษย์แล้วก็คนที่มาร่วมงานค่ะก็ได้มีโอกาสได้ครอบเสียรแล้วก็เหมือนได้เป็นลูกศิษย์พระพิราบคราวนี้พอเราเป็นลูกศิษย์พระพิราบเนี่ยก็เหมือนว่าเราก็จะมีความมั่นใจสบายใจเพราะว่าพระพิราบอะค่ะท่านเป็นมหาเทพแห่งการทำลายล้างอยู่แล้วแต่ทำลายล้างตรงนี้คือการทำลายล้างสิ่งไม่ดีทำลายล้างความทุกข์ไม่ว่าคุณจะทุกข์เรื่องอะไรมีความทุกข์ในด้านไหนถ้าเราเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยท่านก็จะทำลายตรงนั้นให้เราแล้วก็ช่วยปัดเป่านะคะสิ่งไม่ดีต่างๆออกจากชีวิตเราแล้วก็เสริมสร้างสิ่งดีๆแล้วก็ให้ความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆในชีวิตเราค่ะก็โดยส่วนใหญ่นะคะคือพระพิราบเนี่ยสามารถบูชาของดิบได้ยกตัวอย่างเช่นไข่ดิบอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถบูชาได้หรือว่าถ้าจะบูชาด้วยดอกไม้ก็ได้นะคะดอกไม้พวงมาลัยดอกไม้5สีก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็โดยทั่วไปก็บูชาใกล้เคียงกับองค์เทพองค์อื่นค่ะเพียงแต่ว่ามีในเรื่องของดิบตรงเนี้ยที่สามารถบูชาท่านได้ด้วยค่ะเคล็ดลับในการขอพรสำหรับตัวพี่เองนะคะก็คืออันดับแรกเลยค่ะเราก็ต้องมีความศรัทธาในตัวท่านนะคะนับถือท่านศรัทธาในตัวท่านแล้วก็เวลาเราอย่างตัวพึ่งเองเนี่ยเวลาเรารู้สึกไม่สบายใจหรือเรามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหาค่ะเราก็จะเหมือนไปคุยกับท่านไปบอกท่านแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยช่วยให้พรเรานะคะช่วยปัดเป่าให้เราซึ่งก็ต้องบอกว่าก็สำเร็จหลายครั้งเยอะมากๆค่ะที่เรามีโอกาสตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้เรารู้สึกศรัทธาท่านจริงๆเพราะว่าเราเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างกับตัวเองค่ะจริงๆพระพิราบไม่ได้เป็นองค์ใหม่ค่ะจริงๆพระพิราบแบบอย่างที่คุณนุ้ยพูดจริงๆจะอยู่ในวงนาฏศิลป์มากกว่าใช่ใช่ท่านเป็นบรมครูบรมครูของนาฏศิลป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คืออาจจะไม่ได้เห็นท่านบ่อยอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในสายนาฏศิลป์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็จะเข้าใจว่าแบบเอ๊ะท่านเป็นยักษ์เหมือนยักษ์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วท่านเนี่ยท่านเป็นเทพอสูรนะคะก็คือท่านเป็นพระศิวะที่อวตารในปางดุก็เลยเป็นหน้ายักษ์นะคะเป็นเหมือนหน้ายักษ์ก็คือเป็นองค์พระพิราบเนี่ยค่ะสำหรับใครที่สนใจอะค่ะอย่างแรกเลยก็อาจจะหาข้อมูลท่านก่อนนะคะลองศึกษาดูว่าเราศึกษาท่านแล้วเรารู้สึกศรัทธารู้สึกเชื่อรู้สึกอยากไหว้ท่านหรือเปล่าค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะลองไปตามสถานที่ที่มีเสียงท่านหรือว่ามีองค์ท่านอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นในเบื้องต้นที่ลองดูได้คือจริงๆจะบอกว่าเป็นทางสายเนี้ยนุ้ยตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์แล้วนะคะก็อยู่ข้างๆนี่เองก็ได้โอกาสจากพ่อครูที่นี่เนี่ยแหละค่ะที่
ไปครอบครูให้บ่อยๆสำหรับตัวเราเองในสายของการทำการแสดงศิลปะต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับเวลาที่ทุกครั้งที่จะมาครอบครูเนี่ยก็คือมาเพิ่มพลังมาขอพรจากครูบาอาจารย์ให้มาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเราเนี่ยให้ได้เวลาที่เรามีโอกาสได้ทำงานแล้วเนี่ยงานที่เราออกมาเนี่ยทำให้ได้สมดั่งใจนะคะทำให้สามารถที่จะทำงานออกมาแล้วสำเร็จลุล่วงอะไรอย่างเงี้ยขอกำลังใจจากท่านเหมือนทุกๆครั้งที่หลายๆคนที่เวลาแบบอย่างพวกเราเนี่ยคนในวงการบันเทิงเนี่ยเราจะขานพระนามขององค์พ่อพระพิฆเนศอย่างเงี้ยก่อนขึ้นเวทีก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเวลาอย่างนู้นอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราครอบเสียงของครูเนี่ยหลายองค์หนึ่งในนั้นก็มีองค์พระพิราบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกโอกาสนึงที่เราได้มีโอกาสมาร่วมงานในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ณตรงนี้ด้วยเพราะว่าโดยปกติเองเนี่ยจริงๆก็อยู่ธรรมศาสตร์มาเนาะยังไม่มีโอกาสเข้ามาร่วมพิธีใหญ่ขนาดนี้ณสถานที่แห่งนี้เลยแล้วก็วันนี้ก็ได้กราบพระเกจิอาจารย์หลายๆองค์ที่แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสไปกราบท่านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือได้ว่ามาร่วมงานมงคลแบบว่าเป็นพิธีที่แบบยิ่งใหญ่อีกพิธีนึงนะคะสำหรับตัวนุ้ยก็รู้สึกว่าวิดีใจมากๆเลยก็เลยชวนเนี่ยแหละค่ะสามีมาด้วยเนาะเวลาเราทำกรรมดีแล้วเราต้องชวนกันมาใช่ค่ะก็สำหรับแบรนด์อวตารนะคะก็จริงๆแบรนด์อวตารอาจจะขอเล่านิดนึงนะคะแบรนด์อวตารเกิดมาจากด้วยความที่พึ่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็รู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราเป็นเอาง่ายเราเป็นคนสายมูเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของศาสนาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์การบูชาองค์เทพต่างๆนะคะเรามีความเชื่อตรงนี้อยู่แล้วเราก็เลยอยากจะผนวกสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันเพราะว่าบางทีที่เราอาจจะได้เครื่องรางของขลังอะไรเงี้ยค่ะจากครูบาอาจารย์บางทีก็อาจจะไม่ได้เหมาะในการใส่ทุกโอกาสอย่างเช่นสายศีลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแต่คำว่าเครื่องประดับเนี่ยมันสามารถใส่ได้ทุกโอกาสเลยแค่ว่าเราจะหยิบจับชิ้นไหนมาใส่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของแบรนด์อวตารที่เราจะอยากให้เครื่องประดับเนี่ยสวยด้วยแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเพราะฉะนั้นในแบรนด์อวตารเองเนี่ยนอกจากความสวยของเครื่องประดับที่เราคิดว่าที่เราสรรสร้างออกมาแล้วเนี่ยเราใส่ใจในทุกรายละเอียดนะคะเราปราณีตในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนไปถึงมวลสารที่ใช้เราก็ใช้มวลสารศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าเพิ่งว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยค่ะจนไปถึงพิธีพุทธาภิเษกหลังจากตอนเครื่องประดับออกมาแล้วเราก็มีการทำพิธีพุทธาภิเษกโดยพระอาจารย์โดยเกจินะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยว่าคนที่ได้เครื่องประดับของแบรนด์อวตารไปใส่เนี่ยก็จะได้ใส่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วแบบคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบสโลแกนของเราเลยค่ะเสกให้สวยค่ะ